ื้นตันใจครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่ใจดีทาง Workpoint หรือทุกคนที่อยู่ในวงการหมอลำไม่ว่าจะเป็นทั้ง4วงที่มาทำให้เกิดรายการหมอลำไอดอลนะครับแล้วก็มหาลัยมขที่ซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้ของหมอลำให้ผมนี่ก็คงจะไม่มีวันนี้นะฮะ อย่างที่บอกว่าปรับปื้มมากแต่ก็คงจะเป็นก้าวแรกเป็นก้าวแรกเพราะว่าอย่างที่บอกน้องๆทุกคนคือต้นกล้าทางวัฒนธรรมที่เราอยากจะส่งต่อไปอยู่ในใจของคนที่ชอบหมอลำเหมือนเราให้เติบโตในรูปแบบที่เขาจะพัฒนาต่อไปครับทำไมถึงต้องเป็น New Generation ครับเนี่ยผมก็ยังเชื่อเสมอว่าถ้าต้องการจะสืบสานหรือจะส่งต่อก็ต้องส่งต่อให้กับรุ่นนิวเจนเพราะจะอยู่กับเขาแล้วเขาส่งต่อลูกหลานเขาต่อไปด้านน้องออฟบ้างวันนี้แบบว่าได้เห็น MV ของตัวเองแล้วเห็นการวันนี้เป็นการที่ได้เห็น MV พร้อมกันกับทุกคนเลยครับที่ได้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับก็เหมือนที่ออฟได้ให้สัมภาษณ์ไปรอบเมื่อกี้นะครับก็รู้สึกว่าดีใจแล้วรู้สึกเป็นเกียรติกับตัวเองมากๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีที่ Workpoint นะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณเฮียหน่อยนะครับผมที่สนับสนุนพวกเรานะครับผมพวกเราก็นับถือเฮียหน่อยเป็นเหมือนพ่อคนนึงเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันทุกช่วงเวลาเลยนะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณแฟนๆทางบ้านนะครับผม FC สาวน้อยพี่ดำแพง FC บอสโจที่คอยให้โอกาสออฟจนผลักดันออฟมาเป็นแชมป์หมอลำไอดอลคนแรกของประเทศไทยจนมามีเพลงซิงเกิลที่2ของตัวเองนั่นก็คือเพลงฮักลาหน้าพระใสเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่รวมเอาทุกอย่างในจังหวัดหนองคายมาอยู่ใน MV ของออฟเลยเพราะว่าออฟเป็นคนบ้านเกิดที่จังหวัดหนองคายโดยกำเนิดเลยนะครับผมแล้วก็ออฟรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจมากๆกับ MV ครั้งนี้เพราะว่าออฟเต็มที่มากๆเหมือนที่เฮียบอกว่าจงเติบโตในบริบทของตัวเองแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุดซึ่งออฟมั่นใจในตัวเองว่าแบบเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองแล้วก็บริบทของความเป็นตัวเองออฟก็เลยทำออกมาใน MV เนี้ยซึ่งมันเป็นตัวของตัวเองมากๆใช่ครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นหลายพี่น้องถือว่าจะออฟเลยพ่อก็ตื่นเต้นใช่ครับเย็นนี้ครับทั่วประเทศทุกคนจะได้เห็น MV นักหลานหน้าภาษาพร้อมกันครับผมใช่ครับฝากแฟนๆทางบ้านนะครับผมช่วยสนับสนุนนะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ออฟด้วยนะครับผม 18:00 น. 18:00 น. นะครับผมเพลงหักล่าหนาภาษาฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแฟนๆนะครับผมรักน้อยๆแต่รักนานๆครับน้องใครบ้างครับเห็นแล้วรู้นี่ชินีแบบทัวร์คอนเสิร์ตใช่ไหมครับมีอะไรหนูมีทัวร์คอนเสิร์ตด้วยเหรอลูกทัวร์ทุกวันไงทัวร์ทุกวันค่ะก็ช่วงเดือนเมษาพฤษภานะคะเราก็จะมีคอนเสิร์ตนะคะของคอนเสิร์ต Workpoint on Tour นะคะม่วนจอยอร่อยแรงค่ะเฮียค่ะพบกับความสนุกสนานจัดเต็มได้เลยกับพวกเราหมอลำไอดอลนะคะแล้วก็ศิลปินหลายๆท่านเลยนะคะก็พบกันได้ที่เดือนเมษาพฤษภาคมนะคะติดตามข่าวสารคอนเสิร์ตได้ที่เพจหมอลำไอดอลได้เลยนะคะครับนนท์อีจะมีแบบผลงานให้แฟนได้ติดตามอีกเร็วๆนี้ด้วยนี่ใช่มั้ยคะใช่ครับก็ฝากแฟนๆนะครับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับก็ฝากผลงานของผมในอนาคตนะครับผมลุ้นว่าจะเป็นเดี่ยวหรือว่าเป็นกรุ๊ปนะครับเป็นทั้งสองครับผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นเลยทั้งสองเลยก็ได้ใช่ครับก็เป็นทุกอย่างเป็นแล้วก็ฝากติดตามนะครับผมซึ่งผมก็ตั้งใจเหมือนกันครับผมอย่างที่พี่ออฟบอกว่าผมก็จะดึงความเป็นตัวเองออกมาให้มากที่สุดเพื่อที่มันจะเป็นตัวเราแล้วก็คนอื่นจะได้แบบสัมผัสถึงความเป็นตัวเราแล้วก็รักเราแบบที่เราเป็นเราใช่ครับก็อยากจะฝากผลงานของหนูไม่ว่าจะเป็นเพลงสิ้นรักวันสิ้นปีที่ออกไปแล้วนะคะก็เพลงใหม่ๆที่กำลังจะตามมาแล้วก็เป็นกลุ่มเกิร์ลกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปใช่มันก็จะมีอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็ฝากติดตามผลงานของพี่ๆน้องๆคนอื่นๆในนิวเจนด้วยนะครับนิวเจนเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะคะพวกเราตั้งใจกันทุกผลงานเลยค่ะตั้งใจแล้วก็เต็มที่มากๆเลยค่ะครับเอาเห็นแล้วมาลำไม่ทอดซีซั่น2จะมาแล้วครับเฮียครับฝากหน่อยครับซีซั่น2นี่นะฮะรับรองเลยครับว่ามีความแปลกใหม่เพิ่มขึ้นแน่นอนและจะได้เห็นดาราทั่วฟ้าเมืองไทยหรือหมอรำทุกๆวงเข้ามามีบทบาทในการที่จะเรียกไงนะฮะทำให้มีส่วนร่วมทำให้เกิดต้นกล้าขึ้นเพิ่มมาเพื่อที่จะสืบสานกันต่อไปในอนาคตแน่นอนครับผมยังโค้ชยังเป็น4ทีมเดิมเป็น4ทีมเดิมครับผมแต่มีการเพิ่มเติมมีเพิ่มเติมครับเป็นแบบไหนรอดูนะครับเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์ถ้าถามเยอะกว่านี้เฮียจะหลุดเดี๋ยวเฮียจะหลุดนะเฮียจะหลุดเก็บความลับไม่ได้ใช่ครับทั้ง4ทีมเดิมคือคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วว่าครับผมจะมานั่งต่อเป็นครับซีซั่น2ครับผมเฮียครับสำหรับNew Generationที่เฮียสร้างขึ้นมาคือครับเฮียต้องการที่จะผลิตชิ้นผลงานเฉยๆหรือว่าต้องการที่จะทำเป็นวงหมอลำขึ้นมาอ๋อต้องการ
สร้างต้นกล้าทางวัฒนธรรมนี่แหละครับส่งต่อก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะผลิตศิลปินให้ครบเรียกนะ360องศาเลยให้เขาเก่งในทุกๆด้านไม่ใช่เป็นแค่หมอลำเป็นศิลปินเป็นดาราเป็นพรีเซนเตอร์เป็นนักธุรกิจเราจะสอนทุกอย่างในสิ่งที่เราเองได้เรียนรู้มาเพราะว่าเรามีจุดแข็งเราคือเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นครูแต่งเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยที่คล่ำวอร์ดอยู่ในวงการหมอลำและโดยเฉพาะอาจารย์เปาโลของมหาลัยมขที่มีความรู้เรื่องหมอลำเรียกว่าถึงแก่นเลยนะฮะอันนี้ที่สำคัญที่สุดและเราเองก็ยังมีพันธมิตรที่เป็นผู้ใหญ่หลายภาคส่วนที่จะช่วยซัพพอร์ตให้น้องๆทุกคนเนี่ยเติบโตไปในทางเรียกอะไรนะส่งเสริมในทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจนแน่นอนครับผมจุดแข็งของนิวเจนของเราก็คือเราส่งเสริมคนที่รักความเป็นไทยโดยเฉพาะหมอลำอันนี้คือจุดแข็งเลยครับแล้วก็จุดแข็งอย่างนึงคือทุกๆคนจะได้เรียนรู้และถูกสอนโดยโค้ชหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น voice dance นะฮะแล้วก็การแสดงเราจะหาบุคคลที่เหมาะกับน้องมาเทรนให้น้องเติบโตไปในแบบที่เขาต้องเป็นครับผมไม่เปลี่ยนตัวเขาแต่จะทำให้เขาเป็นในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดครับผมโอเคครับขอบจบไหมฮะครับไปท้ายก็คือเดี๋ยวต้นจะสมัครด้วยอ๋อครับแต่ครับแต่มันจะมีอีกเรื่องนึงคือว่าผมเนี่ยทํารายการนี้ขึ้นมาอย่างที่บอกว่าเพื่อส่งต่อต้นกล้านะครับเนาะแต่ใดๆแล้วคือผมอยากสร้างพันธมิตรอยากให้เกิดพันธมิตรที่ดีอย่างวันนี้ครับอย่างบอสโจอย่างเงี้ยเราก็เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลงของบอสหรือของพ่อดาบหรือของพ่อเอ๊ะหรือของพี่บอยอย่างเงี้ยฮะหรือของทุกๆคนที่เกี่ยวกับหมอลำพอเราเป็นพันธมิตรกันเนี่ยฮะในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือทําโชว์หรือใดๆเนี่ยเราจะเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันได้ดีมันจะทําให้วงหมอลำของเราไม่ขาดแคลนซึ่งคุณภาพของดนตรีแล้วก็การทําโชว์อันนี้คือสิ่งที่สำคัญสุดอย่างล่าสุดเราก็มีโปรเจกต์ที่จะต้องทำกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คือสาวน้อยลำเพลินโชว์ไม่รู้ว่าสื่อมวลชนอยากจะเจอบอสโจกันไหมครับดีไหมครับดีไหมฮะโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวให้บอสโจมาพูดถึงโปรเจกต์นี้ดีไหมเอาตรงนี้นะครับเนาะจะได้ง่ายไม่ต้องย้ายครับได้ได้โอเคขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ